ิร์ตที่เห็นตะกี้เป็นต้นเหตุของฉากกุ๊กกิ๊กของพระนางติ๊กเจนนี่จากละครเรื่องต่างฟ้าตะวันเดียวที่ดาวกระจายคอโต้ลมหนาวพาคุณผู้ชมบุกกองมาซอกแซกไกลกันถึงจังหวัดสระบุรีค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของหนุ่มนักเรียนแพทย์ไฮโซสุดเสเพลที่จับพลัดจับผลูต้องเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านชาวเขาจนได้พบรักกับนักสารคดีสาวผลงานของผู้กับสุดฮาพี่ปลาพิรพลคนเดิมค่ะนานๆานที่จะได้เห็นพระเอกสุดฮอตอย่างหนุ่มติ๊กเจษฎาพรเล่นละครรักสักเรื่องแต่เจอเมื่อไหร่ก็ต้องมาพร้อมกับพาสาวติ๊กทุกทีละค่ะก่อนอื่นนะครับต้องสวัสดีแม่พิธีกรสาวคนสวยนะครับเพื่อนผมนาเดียนะครับสวัสดีครับทำไมเรียกพี่นาเดียว่าแม่คะเอานี้นะพอออกมาทีไรต้องแบบเหมือนแบบมีเวทมนต์ยังไงก็ไม่รู้ฮะเป็นยังไงคะภาษาติ๊กบทที่1ยังมีต่อค่ะร่วมงานกับเจนนี่ร่วมงานกับเจนนี่สนุกดีครับถือว่าเป็นครั้งที่2นะครับครั้งแรกเนี่ยผมถ่ายหนังสือซึ่งสมัยเจนนี่ยังสาวๆนะอ๋อสมัยผมยังหนุ่มๆก็ได้ครับด้วยกันหนึ่งเล่มนะครับแล้วก็มาเจอกันอีกทีตอนโตตอนเรื่องละครเรื่องนี้ต่างฟ้าตะวันเดียวส่วนสาวเจนนี่นะพอถามว่าประกบคู่กับพี่ติ๊กเป็นไงก็ดันตอบแค่สั้นๆว่าก็ดีค่ะแค่คำว่าดีเนี่ยก็เพียงพอแล้วครับสำหรับในทุกๆอย่างดีคำเดียวเนี่ยส่อความหมายไว้ได้ในหลายๆแบบในสิ่งที่ดีรวมถึงผลดีด้วยครับรวมถึงผลดีด้วยครับนานมาอีกแล้วค่ะภาษาติ๊กว่าพี่ติ๊กก็ต้องมีการใช้คารมของพี่ติ๊กด้วยเราเพียงแต่ว่าให้ภาษาเนี่ยตรงเกินกับบทนะครับบางทีบทอะไรเขียนมาแล้วอาจจะไม่ใช่ภาษาพูดอะไรเงี้ยครับเราก็เปลี่ยนให้เป็นภาษาติ๊กแทนแถมหนุ่มติ๊กน่ายังบอกว่าภาษาติ๊กทั้งหมดที่ปาผู้กำกับนั้นเป็นคนต้นคิดค่ะคนที่มุกเยอะเนี่ยพี่ปาเองครับไอ้ภูโตเนี่ยต้องมาจากตัวแกแน่ๆเลยแต่เขาบอกว่าภูโตเนี่ยตะล่อนพี่ปลาเลยครับอ้าวไม่ใช่พี่ติ๊กหรอพี่ปลาเสี้ยมมาครับเป็นมรดกตกทอดคือทุกอย่างมันมาจากผมคนทำให้เขาเป็นคนนี้ฮะจริงแล้วเขาเป็นคนดีมากเรียบร้อยภาพพับไว้เลยโอ้โหแซวเล่นๆน้อยใจไปได้พี่ปลาก็พี่ก็น่ารักครับรูปหล่อเรียบร้อยดูดีทุกอย่างเที่ยวผมไม่ได้หรอกครับผมหน้าตาไม่ค่อยดีเท่าเขาถึงไม่หล่อเท่าพี่ติ๊กแต่สาวๆเขาก็คลิกตรงความอ้วนดำนี่แหละค่ะรู้บ้างไม่เนื้อว่าตัวของพี่อ้วนดำอ้วนดำแหมใช่แต่พี่ติ๊กจะใช้ภาษาติ๊กจนสาวๆติดกินเกลียวเท่านั้นนะคะน้องมิกกี้กับน้องอ้วนที่ร่วมแสดงด้วยน่ะก็รวมกันแย่งพี่ติ๊กไม่แพ้กันค่ะคือเด็กๆทั้งคู่เนี่ยเป็นเด็กที่น่ารักเลยครับทั้งน้องอ้วนแล้วก็น้องมิกกี้เลยเราก็ต้องขอชมว่าคุณแม่เลี้ยงลูกเก่งแล้วก็น้องเขาก็เป็นเด็กที่ขยันนะฮะทำงานตั้งแต่เด็กเห็นแล้วซาบซึ้งครับนึกถึงสมัยที่ผมยังเด็กๆครับอย่างนี้เลยสมัยผมเด็กๆยังรอกับน้องมิกกี้เลยรอกับน้องมิกกี้เลยเป็นไงชอบพี่ติ๊กขนาดไหนเนี่ยชอบ 100% ครับเป็นไงพี่ติ๊กเป็นคนยังไงพี่ติ๊กเป็นยังไงพี่ติ๊กก็เป็นคนหล่อนะครับแต่เขาชอบเล่นกับอ้วนในเรื่องอะครับถามกับอ้วนเขาไม่เล่นกับเราหรอเล่นครับเล่นทั้งสองคนค่ะเล่นสามเลยเริ่มคอมเมนต์กันเองคอมเมนต์กันเรื่องอะไรคะคอมเมนต์กันเรื่องพี่ติ๊กอะไรนะได้ข่าวว่าอะไรนะอ้วนอยากเป็นแฟนพี่ติ๊กหรอค่ะทำไมล่ะคะพี่ติ๊กหรอพี่ติ๊กหรอส่วนสาวเจนนี่ช่วงนี้อาจจะดูอวบอวบเป็นพิเศษก็เพราะเธอติดขนมค่ะก็อาจจะดูแบบสมบูรณ์ไปนิดนึงก็เลยทำให้แบบว่าเขาพูดแล้วมันเสียงมันวนอ่ะคือเขาจะพยายามเรียนแบบผมอีกคนหนึ่งจะพยายามมีแก้มไม่ได้เท่าผมเวลากินข้าวพักกองที่กินเยอะผมก็ห้ามนะครับว่าอย่าจะได้เหมือนพี่อีกคนนะพี่บอกว่าพี่ปาใจร้ายชอบห้ามไม่ให้กินขนมคือจริงแล้วเนี่ยก่อนเข้ากองถ่ายเราต้องตรวจกระเป๋าครับแล้วก็ค้นขนมทั้งหมดแต่ทิ้งให้หมดคือเหมือนเข้าค่ายฮะผมก็ต้องทำตัวเป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองครับต้องคอยตรวจกระเป๋าว่าปลอดทุกอย่างเพราะเขาจะแอบเม้มไว้แล้วก็มากินอย่างเงี้ยขนาดเด็กๆยังขอเผาพี่เจนนี่ซึ่งหน้าว่าพี่เจนนี่อย่าแอบเอาตุ๊กตาขึ้นมากินนะไม่เป็นโรคขาดน้ำตาลอ๋อทำไมล่ะคะคือมันถึงขาดน้ำตาลคะพี่บัตรให้พอแต่ความหวานนะพี่บัตรให้พอเหรอคะพอค่ะแต่ว่าชอบกินไงแล้วอย่างนี้ต้องพกอะไรมาบ้างเนี่ยแต่ละที่ก็ทางสามครั้งก็พกช็อกโกแลตต้นแบบว่าพี่ปลา
วันนี้พกอะไรมาห้ามพกเอาออกมาจากกระเป๋าเดี๋ยวนี้แล้วเกิดกินแล้วแบบก็จะอ้วนพี่ป้าพีรพลก็เลยลงทุนแสดงท่าล้มหลบระเบิดคุกซิกให้ดูเป็นตัวอย่างคุณผู้ชมว่าภาพนี้มันคุ้นๆไหมคะแต่คราวนี้ประวัติศาสตร์ไม่ซ้ำรอยเพราะพี่ป้าน่ะหวังจะเรียกคะแนนจากสาวเจนนี่ก็เลยโดนหนุ่มติ๊กหมัดไส้อย่างนี้ล่ะค่ะแต่พี่ป้าของเราก็ไม่สนขอเทใช้ไปทำคะแนนกับสาวเจนนี่ต่อซะเลยไงดูไว้ดูไว้อ้าวคราวที่แล้วก็อ้ําคราวนี้ก็เจนนี่แล้วล่ะเนี่ยพี่ป้าเมื่อกี้ฉากเอฟเฟคเป็นไงบ้างคะก็เจนนี่กลัวค่ะเพราะว่าไม่ค่อยชอบเสียงเอฟเฟคอะค่ะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเสียงจะดังมากแค่ไหนแล้วจะแบบมีอะไรกระเด็นมาถึงเราหรือเปล่านี่เจนนี่เขาไม่ชอบเอฟเฟคนะครับแต่ก็ชอบเบนเอฟเฟคแต่ก็ชอบเบนเอฟเฟคครับก็สำหรับละครเรื่องนี้นะครับต่างฟ้าตะวันเดียวนะครับถึงแม้ว่าเราอยู่กันต่างที่นะครับแต่ว่าเราจะลืมเราก็ยังคงอยู่บนพื้นผืนแผ่นดินร่วมกันครับแล้วได้เห็นอะไรคะได้เห็นอะไรได้เห็นพระอาทิตย์ดวงเดียวกันครับผมแล้วก็เห็นผมแล้วเห็นเจนนี่ด้วยครับ